1. โรคมะเร็งตับวัยทำงานอายุตั้งแต่ 30-60 ปีพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงชอบสังสรรค์กินเหล้าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆทานผักน้อยกินอาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำ 2. โรคมะเร็งปอดวัยทำงานที่เครียดกับงานเลยเลือกสูบบุหรี่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายความเป็นจริงแล้วการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้ร่างกายรู้สึกคลายเครียดและที่สำคัญมีสารพิษที่ชื่อว่าทาที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายเนื้อเยื่อต่างๆของปอดทันทีกลุ่มอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืออุตสาหกรรมมีโอกาสได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 3. โรคมะเร็งปากมดลูกกลุ่มวัยทำงานพบได้บ่อยกับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกินยาคุมกำเนิดมาเป็นเวลานานกินยาเร่งฮอร์โมนสูบบุหรี่บ่อยและมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 4. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่วัยทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูงมีกากใยอาหารต่ำไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักมาก่อน 5. โรคมะเร็งเต้านมกลุ่มวัยทำงานพบได้บ่อยกับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำหรือต่อมน้ำนมหรือครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเริ่มมีประจำเดือนมาครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อยมีบุตรยากได้รับสารรังสีใช้ยากระตุ้นฮอร์โมนนานเกินกว่า10ปีหรือปล่อยให้อ้วนจนเกินไป